ุทินถกบิ๊กเหวี่ยงเชื่อรับมือทหารเกเรได้เผยยิ่งลักษณ์แนะไม่กร่างไร้ปัญหาบิ๊กทินเปิดโต๊ะจีนถกบิ๊กเหวี่ยงรับสนามชายหนึ่งทำชีวิตเปลี่ยนยังขนลุกถูกเรียกบิ๊กเชื่อรับมือทหารเกเรได้เผยยิ่งลักษณ์แนะไม่กร่างไร้ปัญหายันไม่ต้องระวังทหารสีส้มเมื่อวันที่6กันยายน2566ที่สโมสรราชพฤกษ์นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าพบและมอบพวงมาลัยให้พลเอกเชษฐาฐานจาโรอดีตรมว.กลาโหมและอดีตผบ.ทบ.เพื่อขอคำชี้แนะในการปฏิบัติทำงานขณะที่พลเอกเชษฐาได้มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรแสดงความยินดีแก่นายสุทินในโอกาสรับตำแหน่งใหม่โดยมีพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กว่าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอดีตฝ่ายเสนาธิการของพลเอกเชษฐารวมถึงนายปองพลอดิเรกสารอดีตรองนายกรัฐมนตรีร่วมหารือด้วยโดยหารือนาน40นาทีนายสุทินเปิดเผยว่าวันนี้มาพบผู้ใหญ่ในกองทัพและท่านมีความเมตตาให้กำลังใจและแสดงความเชื่อมั่นว่าตนจะทำได้อีกทั้งยังมองว่าการเป็นพลเรือนไม่ใช่อุปสรรคหากเราสนใจที่จะหาความรู้ทำความเข้าใจเรื่องในกองทัพก็จะทำได้โดยพลเอกเชษฐาได้ย้ำให้ยึดหลักการให้เกียรติกองทัพแสดงเจตนาที่ชัดเจนว่าเข้ามาทำประโยชน์ให้กองทัพไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองซึ่งทหารจะรับได้และท่านก็เชื่อว่าตนเป็นคนแบบนั้นทั้งนี้ตนไม่ได้ลงรายละเอียดนโยบายในการพูดคุยเช่นเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งพลเอกเชษฐาแนะนำในกรอบกว้างๆและไม่ได้เตือนให้ระวังอะไรเป็นพิเศษแต่ยอมรับว่านโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาวันที่11กันยายนมีเรื่องกองทัพหลายเรื่องเพียงแต่เราไม่ใช้คำว่าปฏิรูปโดยนายกรัฐมนตรีให้ใช้คำว่าพัฒนาร่วมกันกับกองทัพส่วนจะพัฒนาไปในทิศทางใดก็จะแถลงต่อรัฐสภาส่วนจะมีเรื่องปรับลดขนาดกองทัพลดกำลังพลตนยังไม่ได้ดูรายละเอียดแต่แม้จะไม่ได้ระบุไว้ก็จะอธิบายเพิ่มเติมในสภาเมื่อถามว่าพลเอกเชษฐาได้แนะนำวิธีรับมือกับทหารเกเรหรือไม่นายสุทินระบุว่าพลเอกเชษฐามั่นใจว่าไม่มีทหารเกเรแต่ถ้ามีตนเชื่อว่ามีทุกกระทรวงมีทั้งคนดีและคนเกเรแต่ไม่หนักใจซึ่งตนทำงานได้กับคนทุกประเภทอยู่แล้วและส่งเสริมคนดีให้ทำงานส่วนคนดีก็จะป้องกันคนไม่ดีนายสุทินยอมรับว่าตั้งแต่รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชีวิตเปลี่ยนไปขาดความเป็นอิสระและยังไม่ชินกับชุดรักษาความปลอดภัยที่เฝ้าหน้าบ้านจากเดิมตนเป็นคนง่ายๆเมื่อมาอยู่ในกองทัพเป็นธรรมเนียมและความรับผิดชอบของทหารซึ่งเราต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบเขาหากไม่ยอมรับก็เหมือนเขาทำงานบกพร่องส่วนมีคนเรียกว่าบิ๊กทินตนได้ยินแล้วก็ขนลุกเมื่อถามย้ำว่าเข้าใจความรู้สึกบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือยังนายสุทินกล่าวว่าก็คล้ายๆอย่างนั้นเมื่อถามว่าอดีตรมว.กลาโหมในส่วนของพลเรือนเช่นนายชวนหลีกภัยที่มีประสบการณ์ได้สอบถามหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ามีหลายคนที่ตนไม่ได้เปิดเผยโทรศัพท์หาหลายคนกับบนสยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็คุยกันซึ่งท่านก็ให้คำแนะนำคล้ายกับทุกคนหากเราไม่ไปกลางก็ไม่มีปัญหาทหารมีวินัยสวนนสยิ่งลักษณ์ได้กำชับให้ระวังทหารเป็นพิเศษหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่มีเมื่อถามว่าในตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีได้ทาบทามพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์อดีตเลขาธิการสมช.แล้วหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าพูดคุยกันอยู่หลายคนและดูอยู่ว่าให้แต่ละท่านมารับตำแหน่งไหนซึ่งคิดว่าหลังจากเข้ากระทรวงกลาโหมวันที่13กันยายนนี้ภายใน1สัปดาห์ก็น่าจะลงตัวเพียงแต่จะวางคนอย่างไรให้มีศักยภาพ
หากวางผิดที่ศักยภาพจะลดลงเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะพัฒนากองทัพไปได้นายสุทินกล่าวว่ากองทัพเขาพัฒนาอยู่แล้วไม่ได้ย่ำอยู่กับที่เพียงแต่เราเอามุมการเมืองเข้าไปเติมเอาอำนาจทางการเมืองเข้าไปสนับสนุนก็ไปได้ซึ่งที่ผ่านมาตนได้สัมผัสกับทหารหลายรุ่นตั้งแต่ทหารผู้ใหญ่ทหารหนุ่มและหลังจากนี้จะเป็นทหารอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นที่สำคัญที่ทำงานให้กับกองทัพทหารหนุ่มกับทหารมีอายุก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ปัจจุบันทหารเป็นคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะผู้บัญชาการเหล่าทัพจากที่ได้สัมผัสก็รู้ว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่มีวิธีคิดแนวคิดและบุคลิกใหม่ๆยืนยันว่าไม่กังวลว่าจะมีทหารสีส้มจากนั้นนายสุทินได้กลับเข้าไปพบพลเอกเชษฐาอีกครั้งก่อนไปรับประทานอาหารจีนร่วมกันบิ๊กป้อมเชียร์สุดใจนักตบลูกยางสาวไทยล้มจีนเฉือน 3-2 เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัย3วันที่6กันยายน66พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวภายหลังชมการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22 TPTV 22 N Asian Senior S Cola Women's Volleyball Championship ระหว่างวันที่30สิงหาคม-6 กันยายนที่ชาติชายฮอนและ MCC ฮอนเดอะมอโคราชรอบชิงชนะเลิศโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซตว่าชื่นชมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่3ชื่นชมความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักตบสาวทีมสาวไทยที่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศโดยผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซต 25-21 25-27-25-19 20-25 และ16-14 ทำให้ทีมไทยคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3มาครองได้สำเร็จต่อจากปี2009และ2013